ซึ่งบอกรักแม่บอกอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้ไปดูแฟนคลับซึ้งกับศิลปินดีกว่านะครับคอนเสิร์ตที่เพิ่งจบไปของ BOY นะครับเดี๋ยวลองไปดูวิทยากันแล้วกันนะครับว่าจะซึ้งขนาดไหนครับสวัสดีครับชาวโอซีนะครับพบกับผมนะฮะพิธีกรสุภาพประจำรายการโอไอซีนิกกี้นั่นเองวันนี้นะครับแต่ผมพาเพื่อนชาวโอซีนะครับมาที่งานที่ BOY You and My Forever นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสำคัญแน่นอนแต่ว่าวันนี้นะครับหน้างานเนี่ยมีบูธกิจกรรมของนักชีมาตั้งกันอีกด้วยจะมีอะไรบ้างตามที่ไปดูกันเลยครับเรียกคือเสื้อที่สีหนุ่มBOYนะครับทำพิเศษเพื่องานนี้เลยเพื่อรำลึกนะถึงความทรงจำของสีหนุ่มBOYน้องผู้โชคดีนะครับผมได้แก่น้องเทอร์รี่เธอใสกว่าคนไหนตกลุ่มรักเธอเธอน่ารักให้เพลงนี้นานหน่อยได้ไหมให้เราใกล้กันอีกได้ไหมเพราะว่าตอนที่เพลงจบเธอคงต้องไปไม่รู้ว่านานเท่าไรจะพบกันก็สำหรับตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันก็ต้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะฮะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนฮะแฟนBOYแล้วก็ชาวOYCไหมครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณรายการOYCนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็นำเสนอข่าวพวกเราไปตลอด2 ปีกับ 3 ปีแล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับผมที่ได้มีโอกาสออกรายการOYCนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาในวันนี้แต่ว่าทุกคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกันนะครับตรงที่ทุกคนที่เก็บประสบการณ์ที่ดีเอาไว้นะครับแล้วก็กำลังใจให้กันเสมอไปว่าวันนี้นะฮะอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่BOY เนี่ยได้มาพบเจอกับแฟนคลับนะครับแต่ว่าไม่ท้ายสุดแน่นอนที่พวกเราชาวOYCแล้วก็BOY จะได้ชมผลงานของพวกเขาผมว่าแต่ละคนก็จะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองตามทางของตัวเองแต่ว่าในวงการบันเทิงก็ต้องมาเจอกันอีกแน่นอนครับงานนี้น้ำตาท่วมคอเลยทีเดียวครับพี่ทำไมวันจันทร์ต้องเป็นวันซึ้งๆเนี่ยไปดูเมื่อกี้แบบว่าหน่อยไปเลยอ่ะดูเมาร้องไห้แล้วคือจริงๆ4คนในงานเนี่ยเขาก็ร้องไห้กันหมดใช่ป่ะที่พอเมาเขาบอกว่าร้องไห้จนพูดไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะครับนี่แต่ว่าถ้ามุดดูเมื่อกี้นี้ก็เห็นกันอยู่แล้วเพราะว่าความใกล้ชิดกับแฟนคลับกับBOYถูกต้องเขาจะไม่ใกล้ชิดได้ไงอยู่ด้วยกันมาประมาณ2 ปีซึ่งเราไม่ใช่แบบว่าอยู่กันคนละบ้านนะคุณเขาอยู่บ้านเดียวกันเลยกินนอนด้วยกันออกงานด้วยกันไปไหนมาด้วยกันตลอด2 ปีครึ่งใช่เมื่อกี้นี้ผมขอพูดเห็นแบบมีแฟนคลับคนที่แบบได้ขึ้นไปแบบใกล้ชิดกับ4 คนมากอ่ะพี่ซึ่งมากจริงๆถูกต้องแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็นี่มีของฝากจากงานของครั้งนี้ด้วยคือต้องบอกว่าเป็นของที่พิเศษมากๆเพราะว่าเสื้อตัวนี้ถ้าเมื่อกี้ได้ฟังไปแล้วมันมีแค่1 ตัวซึ่งทำมาเฉพาะงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆครับและที่พิเศษกว่านั้นครับเพราะว่ามีลายเซ็นของทั้ง4 คนถูกต้องเชื่อว่าเสื้อและลายเซ็นที่พร้อมอย่างเงี้ยไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากจะได้เนี่ยให้ส่งคำอำลา BOY ครับมาพิมพ์บอกเราในแฟนเพจของรายการ OYC นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคำอำลาของใครโดนใจ BOY มากที่สุดเนี่ยได้รับเสื้อตัวนี้ไปเลยครับผมอ่า